สวัสดีครับพบกับพี่ณาเด่นนะครับวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบน้องครับน่ายินดีมากเลยพี่มาเฉลยข้อสอบแพทสองนะครับปี6-1ที่น้องเพิ่งสอบไปล่าสุดนี้เองคลายข้อสงสัยที่น้องๆทุกคนมีปัญหาและติดค้างคาใจกันไว้นะครับวันนี้เรามาลองดูกันนะว่าข้อสอบเนี่ยมันออกเปลี่ยนแนวจากปีก,ก่อนๆยังไงบ้างแล้วน้องมีโอกาสที่จะได้คะแนนสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนพร้อมไหมถ้าพร้อมลองมาดูกันครับข้อที่1เลยครับฟิสิกส์เริ่มตั้งแต่ข้อที่51นะครับ ฟิสิกส์มีทั้งหมด25ข้ออันนี้ไม่รวมพาร์ทศักยภาพนะโอเคนะเรามาดูข้อแรกครับข้อที่51นะครับโจทย์บอกว่าข้อนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับน้องซับซ้อนนิดนึงแต่ไม่ได้ยากมากเขาบอกว่ายิงวัตถุนะครับขึ้นท้องฟ้าในแนวดิ่งด้วยตราเร็ว u 1นึ่ u หนึ่งนะเมื่อวัตถุดังกล่าวเนี่ยขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดอ่ะมันมีการโยนวัตถุขึ้นไปเชื่ออันนี้เป็น u 1นะเมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงส โอเคนะก็ยิงวัตถุอีกก้อนหนึ่งแน่นอนว่าหมายความว่าเวลาก้อนสีแดงของน้องไปถึงตำแหน่งสูงสุดปุ๊บเนี่ยให้น้องโยนวัตถุอีกก้อนหนึ่งซึ่งเม right <น>ียตราเดวเป็นเท่าไรครับ u2 อา u2 น้องโยน,นขึ้นไปโอเคนะเมื่ออนี่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดน้องโยนอันนี้ขึ้นไปนะครับจงหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วทั้งสองที่ทําให้วัตถุทั้ง2เนี่ยพบกันน้องไฮไลท์ตัวนี้ครับพบกันที่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับน้องครึ่งหนึ่งนะของความสูงของวัตถุกกอแรรหมมาาายควว่ะไ หมายความว่าก้อนแรกมันขึ้นไปสูงเท่าไรไม่รู้แต่2อ,อันนี้มันต้องมาเจอกันที่ครึ่งเดียวครับดังนั้นพี่ขอให้ระยะตรงนี้เป็น h กับ h ละกันมันจะได้เป็นครึ่งครึ่งถูกไหมถูกดังนั้นน้องดูพี่แบ่ง2ฝั่งก็คือมี u 1กับ u 2อ่ะน้องดูดีๆนะน้องดูดีๆนะฝั่ง u 1ครับเราสามารถพิจารณาตรงไหนได้บ้างขอให้เปรียบเทียบระหว่าง u 1กับ u 2ถึงถ้าน้องดูชอยแล้วเนี่ยน้องต้อง u 2ขึ้นก่อนถูกไหมอ่ะลองไปดูครับ พี่คิดจะนาที่ก้อนแรกก่อนนะก้อนแรกน้องสามารถพิจารณาไปถึงไหนได้บ้างไปถึงณตำแหน่งสูงสุดครับอ่ะณตำแหน่งสูงสุดของมันน้องรู้อะไรบ้างรู้วเป็นศูนย์ถูกไหมรู้ว่าตเรลวต้นน้องรู้ h มชไหมรู้ระยะของมันถูกไหมถูกก็คือเป็นกี่เท่าครับ2 h นะสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดนะเป็น2 h แล้วก็มีค่าจี้าน้องเลือกสูตรไหนครับ v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก 2gs ครับอ่ะแทนค่า v เป็น0ครับ u เป็น u 1กําลังสบวก2 g ติดลบนะครับโยนขึ้น g ติดลบนะ s ตัวนี้เป็น 2h โอเคเนาะน้องยายข้างครับน้องจะได้ว่า u 1กําลังสเนี่ยเท่ากับ 4gh ดังนั้นพี่จะได้มาแล้วว่า u 1เดียวน้องก็ต้องถอดรูทถูกไหมเป็น2คูณกับรูทจอ่ะได้มาแล้วเก็บอันนี้ไว้ก่อน เป็นสมการที่หนึ่งซึ่งเราได้ u หนึ่งมาแล้วแต่เราติดอะไร่ครับติด h u น้องไปพิจารณาก้อนที่สองก้อนที่สองฝั่งนี้ก้อนที่สองมันถามแค่ที่ครึ่งหนึ่งถูกไม่ถูกด้านน้องมีระยะเมียตรเดียวต้นแล้วก็พูดถึงค่า g น้องขาดปิดตัวหนึ่งครับเวลาเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังเวลานะดันก้อนที่สองก้อนสองนะคิดไปถึงตำแหน่งที่มันเจอกันนะครับมันเจอกันนะมันเจอกัน เเท่ากับ ut บวกด้วย1นส่วน2 g งยกกำลังสองน้องแทนค่า s ระยะของมันคือ h เดียวโอเคเนาะเพราะมันมาเจอกันที่ระยะเป็น h เดียวนะครับ u ของมันเป็น u 2ครับ T แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2โยนขึ้น g ติดลบครับน้องลบ g แล้วก็คูณ t ียกกำลังสองดังน้องจะได้ว่า h เท่ากับ u 2 t แล้วก็กลบกับ1ส่วน2 gt ยกกำลังสองน้องครับตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่เพราะน้องติดอะไรน้องติดตัวแปร T ดันน้องต้องหาตัวแปรทีจากก้อนที่1อีกทีหนึ่งซึ่งพี่อธิบายตรงนี้ครับก้อนที่หนึ่งน้องฟังดีดีนะก้อนที่1มันไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันค่อยโยนก้อนที่สองขึ้นไปใช่ไม่ใช่แสดงหมายความว่าเวลาที่ก้อนที่1เคลื่อนที่จากตำแหน่งบนมาเจอกันตรงนี้กับที่ก้อนที่สองเคลื่อนที่ขึ้นไปมันต้องใช้เวลาทีเท่ากันไหมทีเดียวกันครับโอเคเนาะ โอเคนะเออแล้วระยะก็เท่ากันข้างบนลงมา H ข้างล่างขึ้นไป H เท่ากันดักน,น้องไปพิจารณาก้อนที่2อีกทีหนึ่งโดยเลือกใช้สูตรนะครับดักน,น้องพิจารณาจากที่มันอยู่ณนะตำแหน่งสูงสุดแล้วมันลงมาถูกไหมถูกโอเคนะสูงสุดลงมานะครับของก้อนที่1น,นะมีอะไรบ้างอัตราเรดลต้นเป็น0ูนย์ครับโอเคเนาะแล้วก็อูหรือ G แล้วก็รู้ T ใช้เวลา T เท่ากันอ่ะน้องเริ่มแก้ได้แล้วน้องต้องเลือกอะไรครับ เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กําลัง2แดน้องจะได้ h เท่ากับ0บวก1ส่วน2 g แล้วก็ t ยกกำลังสองดาน้องจะเห็นว่า h ของน้องเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 gt ยกกำลังสอง่ะข้อนี้พี่บอกเลยนะว่ามันซับซ้อนนิดนึงน้องดูตัวนี้ครับน้องได้ h มาแล้ว u หนึ่งของเราติดแค่ h ไม่ติด t ดังนั้นพี่เอาตัวเนี้ยไปแทนครับถ้าน้องสังเกตดูดีดีนนะ1ส่วน2 gt กําลัง2มันคือก้อนนี้ถูกไหมถูก มันคือก้อนเดียวกันแสดงว่าพี่สามารถเอาตัวนี้ไปแทนได้ดันก้อนที่ั้งก้อนก็คือเป็นใครครับเป็น h ดันจากข้างบนจากข้างบนน้องจะได้ว่าอะไรครับย้ายมาบวกกันเป็น 2h เท่ากับ u 2คูณ t น้องยังติด t อยู่ดังนั้นทำไงครับจากสมการตรงนี้ครับน้องจากตรงนี้นะดันน้องจะย้ายข้างหา t ได้เท่าไหร่ครับ 2h ส่วน g ติด square root จากสมการนี้นะแล้วน้องก็ t ตัวนี้มาแทนช น้องก็จะหลุดและโอเคแล้วน้องจะได้ว่า2 h เท่ากับ u 2คูณกับ t ก็คือคูณรูท t 2 h ส่วน g ครับน้องยายข้างหา u 2ดัน u 2ของน้องน้องยายข้างตัดทอน้เรียบร้อยนะครับน้องจะได้ว่า u 2ของน้องเท่ากับส u a r e root 2 gh โอเคเนาะพี่ตั้งอันนี้เป็นสมการที่2ชิบที่น้องไปดูเขาอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่าง u 1กับ u 2น้องก็จัดเลยครับ เขาเอา u 2ขึ้นดังนั้นพี่จับสมการที่2หารด้วยสมการที่1น้องจะได้ว่า u 2ส่วน u 1เท่ากับรูท t gh ครับส่วนด้วย u 1เป็น2ตัวนั้นไม่ติดรูทนะคูณรูท gh รูท gh ตัดครับชึบข้างบนเรูทข้างล่างเป็น2ด้นหารกันแล้วเหลืออะไรครับ1ส่วนสแควรูทด้นน้องตอบได้แล้วน้องจะได้ตัวนี้ว่า u 2เนี่ยมันเท่ากับ 1> u 1ส่วน square root 2นั่นเองตอบช้อยไหนครับตอบช้อยที่2นะครับอ่าแล้วน้องลองไปเช็คลองฝึกทำเนาะโอเคนะครับลองฝึกทำเพิ่มเติมดูนะลองทำตามที่พี่อธิบายดูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเคเนาะแล้วลองไปดูว่าคราวหน้าเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงนะครับเคไปดูต่อข้อที่2กันเลยนะครับนี่ข้อนี้ข้อนี้ก็บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับน้องไม่ง่ายนะเขาออกค่อนข้างที่จะแบบพลิกแพลงนิดนึงลองมาดู ข้อ52นะครับโจทย์บอกว่าในการทดลอง1นงเนี่ยนำถุงทราย1วางบนปลายแผ่นกระดาษด,ดังรูปกอไก่ก็คือวางไว้รูปกอไก่นะครับแล้วค่อยๆย,ยกปลายมันขึ้นจะพบว่าเมื่อมุมยกเพิ่มเนี่ยถึงค่าค่า1สมมุติว่าให้เป็นเซต้าแก็คือจากกอไก่เรายกมันขึ้นนั่นเองถุงทรายจะเริ่มเลื่อนถไหลลงมาตามแผ่นกระดานนะครับเริ่มเลื่อนถไหลหมายความว่าใช้ซิกมาเอเท่ากับ0นะครับตัวนี้นะ ซิกมเอฟเท่ากับศูนย์นะครับโอเคเนาะก็คือกําลังจะเริ่มถลายอ่ะโอเคเนาะง่ายง่ายลูกขอใข่เขาบอกว่าถ้าเราทดลองแบบเดิมทําแบบเดิมนะครับแต่เปลี่ยนมันโดยการใช้ถุงทรายกี่ถุงครับคอควายใช้ถุงทรายเป็น2ถุงโอเคนะกั okay, no? บงองูใช้ถุงทรายถุงเดียวแต่พื้นที่ผิวสัมผัสมันน้อยลงพื้นที่ผิวสัมผัสมันน้อยลงโอเคเนาะยังเป็นก้อนเดิมนะครับแต่เหมือนเราพลิกด้านกว้างกับด้านยาวแค่นั้นเองโอเคนะเขาถามว่า คอควายกับงองูเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเซต้าแตามลําดับอันนี้สิ่งที่น้องจะต้องทราบเลยในหัวข้อนี้ก็คือน้องต้องแตกแรงเป็นน้องลองดูก่อนแสดงว่าสิ่งที่น้องต้องทราบคือน้องต้องทราบเซต้าแก่อนถูกไหมอลองไปดูเซต้าแครับแตกแรงอย่างเร่งด่วนครับวัตถมุมีมวลแตกลงมาตัวนี้เป็น m g s i n เซต้าแครับเอ้ยเซตาเพูดผิดนะเซต้าเฝั่งนี้เป็น mg cos θ s ครับแล้วก็มีแรง n ถูกไหมอ่าวัตถุมันจะน้องครับฟังดีนะมันจะเคลื่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนที่หมายความว่ามันต้องมีแรงมาต้านถูกไหมถูกเออมันถึงจะมันถึงยังไม่เคลื่อนที่ได้ถูกไหมถูกก็คือเริ่มที่จะเคลื่อนที่แล้วถ้าไม่มีแรงต้านมันก็เลื่อนลงมาได้เลยถูกไหมดังนั้นต้องมีแรงต้านมาด้วยครับก็คือมีแรงเสียดทาน f ตัวนี้เท่ากับ mu n อ่ะดังน้องหาย n ก่อนเลย n น้องสังเกตมาจากการรวมแรงครับแนวนี้ ดังนั้นน้องจะได้ว่า n เท่ากับ mg cos เซตาถูกไหมซึ่งพี่บอกแล้วว่าเริ่มเท่าไหร่ก็คือซิกมา f อเท่ากับ0ย์ครับดังนั้น้องจะได้ว่า mg s i n ีเซตาซิกมาเท่ากับ0ย์ก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงมีแรงลงคือ mg sin แรงต้านขึ้นก็คือแรงเสียดทานถูกไหมดันตัวนี้จะเท่ากับมิลแรงเสานคือมิลเอ็นถูกไหมถูกซึ่งเมื่อ n ของพี่คือ mg cos ีคเซตา้าดันพี่แทนลงไปเลยนะ,อะคอสเซตาเอส ซ,ซึ่งถ้าน้องสังเกตน้องตัด mg ได้ครับชบน้องย้ายคอร์สกับไซายมาหารกันด้านฝั่งนี้จะเหลืออะไรครับ tan t s เท่ากับ mu ด้านน้องไฮไลท์ตัวนี้ครับ,บหมายความว่าอะไรหมายความว่า θ s ของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า mu ถูกไม่ถูกค่า mu เมื่อค่า mu คืออะไรครับค่า mu คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานค่า mu จะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับพื้นผิว โอเคนะขึ้นอยู่กับพื้นผิวนะครับพื้นผิวของเนินของมันของกระดานของมันนะครับซึ่งเขาถามว่าคอควายของงูงูเนี่ยเป็นยังไงน้องเรามาดูถ้าเซต้าเอสไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลดังนั้นคอควายมันเพิ่มมวลจากเดิมเป็นมวล M กลายเป็นมวล 2m มีผลไหมไม่มีเพราะเซต้าเอสของเราเนี่ยเราเห็นแล้วจากสูตรนี้ว่าเซต้าเอสของเราขึ้นอยู่กับค่ามิวถูกไม่ถูก,ถกไหมซึ่งค่ามิวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลดังนั้นหมายความว่าคอควาย ค่าของมันต้องเท่ากับเซต้าเอสครับข้อ1งผิด2ผิด3 4ถูก5ผิดน้องเหลือ2ช้อยแล้วครับทีนี้โอเคนะทีน้องมาดูงองูครับงองูบอกว่ามันเปลี่ยนจากก้อนเดิมนะมันเปลี่ยนให้ผิวสัมผัสข,ของมันน้อยลงแต่พี่ถามว่ามิวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นผิวของกระดานดันหมายความว่าพื้นผิวของมันมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่าเดิมไหมเท่าเดิมดันหมายความว่าข้ององูมันก็ต้องเท่าเดิมนะครับค่าเซต้าเอสต้องเท่าเดิมเพราะมิวมัน ไม่เปลี่ยนถูกไม่ถูกเราใช้กระดานแผ่นเดิมนั้นหมายความว่าน้องต้องเลือกตอบข้อที่3นั่นเองครับโอเคเนาะโอเคนะครับใครมีรอะไรสงสัยถ้าเจอพี่ก็ถามพี่ได้หรือจะส่งผ่านทางลิงก์ของเราก็ได้นะครับอัปเกรดเนาะเออหรือว่ายูเซราก็ได้แล้วเจอกันอีกทีครับผม